สำหรับมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ1,800บาทที่ออกมาล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการเปิดให้กเกษตรกรได้มาแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรที่ให้เงินชาวสวนยางไร่ละ1,800บาทแต่ว่าไม่เกิน15ไร่นะคะรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหารบอกว่าจะจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนยางเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็แนะให้ชาวสวนยางรีบมาแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะ นายสุนันท์นวลพรมสกุลรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหารลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามการดําเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กเกษตรกรชาวสวนยางร่วมกับผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้โดยที่ประชุมได้มีการกําชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งดําเนินการโครงการโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ สร้างความเข้มแข็งให้กเกษตรกรชาวสวนยางวงเงินกว่า18,600ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชาวสวนยางแล้วก็ที่สําคัญเป็นการช่วยค่าครองชีพกเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางมีรายได้เพียงพอกับการดํารงชีพด้วยโดยทางคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตินะครับอนุมัติ3โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราโดยให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่สวนยางเปิดกรีดจริง รายละ1,800บาทแต่ไม่เกิน15ได้นะครับแบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง1,100บาทและคนกรีดยางอีก700บาทด้วยกันนะครับส่วนคุณสมบัติของคนกรีดยางต้องเป็นคนกรีดยางนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับทางการยางแห่งประเทศไทยก่อนวันที่14พฤศจิกายน2561ที่ผ่านมาเป็นคนกรีดยางและเปิดบัญชีเงินฝากกับทางทกสนะครับ และผู้ที่นำเอกสารที่ดินไปจำนองกับทางธนาคารก็ให้ไปขอสําเนา,นาเอกสารสิทธิ์จากธนาคารทกสได้นะครับเพื่อนำมายืนยันเพื่อรับสิทธิ์นะครับหรือว่าถ้าท่านไปจำนองกับทางธนาคารอื่นไว้ก็สามารถนำ กลับมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับ่ะก็รีบเข้ามาร่วมโครงการนะคะ<น>เพราะว่าเงินที่ได้รับจะเริ่มแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์หลังจากวันที่20ทธันวาคมนี้ค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นของขวัญ mm hmm. ให้กับเกษตรกรไว้ใช้จ่ายในช่วงปีใหม่นี้นะคะ